วันนี้เบลจะมาแชร์เทคนิคการอ่านหนังสือของตัวเองนั่นเองนะคะบางวิชาคือชีทอย่างเงี้ยถ้าเราได้เกรด C ในวิชานั้นอ่ะก็คือ4คูณ2เท่ากับ8เกรดหายไปครึ่งนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับเบฟช่องฟาร์มาซีสเบฟก็มาคนเดียวก็ไม่ใช่อะไรนะคะวันนี้เบฟจะมาแชร์เทคนิคการอ่านหนังสือของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอบอกก่อนว่าเทคนิคการอ่านหนังสือของแต่ละคนน่ะก็มีความถนัดต่างกันเนาะอันนี้เบฟก็จะมาแชร์ของตัวเองเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองนะคะเกริ่นก่อนเลยเนาะก็คือเบฟแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการอ่านหนังสือเท่าไหร่นะคะเรื่องแบบการทบทวนบทเรียนหลังเรียนมาทุกวันหรือว่าการทำสรุปทุกวันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ทางมากๆคือเบฟจะเป็นคนที่อ่านก็เฉพาะตอนที่มันใกล้จะสอบแล้วเท่านั้นก็เลยเดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคเนาะว่าทำยังไงได้บ้างนะคะให้คะแนนมันออกมาดีๆเนาะอย่างแรกเลยนะคะการวางแผนก่อนอ่านหนังสือสอบนะคะสอบมหาลัยนะคะเบลก็จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือประมาณ 1-2 เดือนก่อนหน้านะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาเราจะสอบเราต้องดูคอร์สซีลิบัตนะคะคอร์สซีลิบัตเรามันเรียนอะไรบ้างเนาะเราเบลก็จะต้องถามแนวทางข้อสอบด้วยนะคะก็คือถามจากพวกรุ่นพี่พี่รหัสต่างๆบางคนก็ชอบออกเป็นแนวช้อยกาบางคนก็อาจจะออกเป็นข้อเขียนเนาะให้เขียนยาวๆหรืออะไรเงี้ยอย่างบางคนก็ชอบออกแนวสอบเป็นความจำอ่ะเช่นสอบเป็นชื่อยาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจำชื่อถูกปะก็ต้องมานั่งจำต้องนั่งท่องนะคะแล้วก็จะมีการจัดตารางการอ่านหนังสือด้วยนะคะก็คือคณะเภสัชเนาะก็เป็นคณะที่เวลาสอบครั้งนึงอ่ะมีวิชาที่จะต้องสอบเยอะมากๆ 7-9 วิชาใน1สัปดาห์นะคะแบบเรียงกันติดๆกันเลยจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็จะต้องมีการจัดตารางการอ่านนะคะไม่งั้นมันก็จะแบบอ่านไม่ทันนะคะเบลจะมีการเรียงลำดับการอ่านเบลจะตัดตารางตามหน่วยกิจนะคะวิชาที่มันหน่วยกิจ 3-4 หน่วยกิจก็อาจจะให้เวลากับมันประมาณ1อาทิตย์ไปเลยนะคะแล้วก็วิชาที่มัน 1-2 หน่วยกิจอ่ะเบลก็จะให้เวลากับมันแค่แบบ 2-3 วันนะคะไม่งั้นมันจะไม่ทันเนาะเราต้องอ่านให้ครบทุกวิชานะคะทุกคนแล้วก็เบลจะมีการเรียงลำดับการอ่านด้วยนะคะอย่างถ้าสมมติว่ามันเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะๆหรือว่าต้องใช้ความเข้าใจที่ค่อนข้างมากอ่ะเบลก็จะเอามันไปไว้ข้างหน้านะช่วงแรกๆที่เราอ่านหนังสือสอบอ่ะเราจะแบบไม่ค่อยโลกับทุกคนมันก็จะแบบว่าสามารถให้เวลากับการทำความเข้าใจได้นะคะส่วนวิชาที่มันท่องจำเยอะๆอ่ะเบลจะเอาไปไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีการจัดตารางการอ่านให้ดีนะคะทุกคนเรื่องของการทำสรุปนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีอ่านหนังสือทบทวนทุกวันหลังเรียนจบอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทำสรุปไว้อย่างทุกวันเนี้ยคือจะเป็นเรื่องที่ดีมากแบบก็จะเป็นการอ่านแค่ช่วงสอบใช่ไหมแบบก็จะทำสรุปเลือกวิชานะคะเลือกเป็นวิชาที่มีชีทหนามากๆบางวิชาคือชีทอย่างเงี้ยในการสอบมิดเทอมต้องชีทอ่านเท่านี้แต่ว่าเวลาทำสรุปอะคือแบบจะเขียนเป็นคีย์เวิร์ดนะเหมือนเป็นเรื่องที่เราจำไม่ได้เป็นชื่อแปลกๆหรืออะไรเงี้ยอะไรที่เราแบบจำไม่ได้ใช้ความเข้าใจไม่ได้เงี้ยแบบก็จะเอามาใส่เป็นเขียนในสรุปแล้วก็เอาสรุปอันนั้นอะไปอ่านในช่วงที่มันใกล้สอบอย่างตอนเช้าก่อนสอบวันก่อนหน้าก่อนสอบเนี่ยก็คือจะเอามานั่งอ่านเปิดผ่านๆเพื่อว่าเราจะได้จำชื่อนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสรุปที่เบลทำนะคะเบลก็จะแบบว่ามีใส่สีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าใส่สีเยอะเกินมันก็จะงงเวลาทำสรุปก็ใช้ประมาณ 2-3 สีก็พอนะบางคนก็อาจจะทำสรุปเหมือนแปลชีทออกมาแปะอย่างเงี้ยคืออะไรแบบนั้นคือมันเสียเวลามากๆนะคะมันก็จะไม่สามารถทำได้ช่วงสอบอย่างปีแรกๆที่เบลทำสรุปอ่ะคือเบลทำแบบเป็นสมุดเลยอ่ะแปลเป็นแบบเหมือนเอาชีทภาษาอังกฤษมาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วคือมันโคตรเสียเวลาทุกคนแล้วแบบปีหลังๆเบลก็ตระหนักได้แล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องทำละเอียดขนาดนี้แล้วก็จะทำเป็นแบบสั้นๆแทนนะคะแต่ว่าข้อดีของการทำสรุปแบบละเอียดอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถเอาสรุปอันนี้ไปใช้ต่อได้ในอนาคตนะคะถ้าใครมีเวลาทำก็สามารถทำได้ถ้าใครเป็นคนแบบไม่มีเวลาทำรีบมากก็ทำแค่นี้ก็พอวิชาละประมาณ 5-6 หน้าก็พอต่อไปนะคะก็เป็นเทคนิคการอ่านหนังสือของเบฟนะคะก็อย่างเวลาตอนที่เบฟเรียนสมัยก็ไม่ได้นานมากตอนนั้น iPad ยังไม่แพร่หลายมันก็จะเป็นชีทอย่างนี้แล้วก็1แผ่นมันจะมี4สไลด์นะคะซึ่งเบฟคิดว่าการที่มันมี4สไลด์แบบนี้มันดีกว่าสไลด์เดียวนะคะมันจำง่ายกว่าแล้วก็ไม่เปลืองกระดาษด้วยเนาะมันก็จะมีการจดเหมือนเวลาเรียนทีมเบฟจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะครูเขาก็จะมาอธิบายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเบฟก็จะจดไปเป็นปากกาสีน้ำเงินเหมือนจดเหมือนเป็นคำอธิบายอย่างเงี้ยเอาให้เวลาเราไปอ่านทีหลังแล้วแบบเราเข้าใจรู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเหมือนในสไลด์มันเป็นแค่คีย์เวิร์ดก็จะมีการจดไว้หนึ่งรอบถ้าสมมติว่าอ่านทันเบฟจะมีการอ่านสามรอบนะคะก็คือรอบแรกเป็นการอ่านผ่านๆเพื่อทำความเข้าใจพอครั้งที่สองหลังจากเราอ่านเข้าใจแล้วอ่ะเบฟก็จะมีการเอาปากกาสีแดงที่แบบว่าเด่นๆนะเขียนเข้าไปแทรกระหว่างชีทนะคะว่าแบบตรงนี้แหละ
ที่รู้สึกว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์พอยท์ที่แบบครูเขาน่าจะเอามาออกข้อสอบหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วแบบเราต้องจำให้ได้เราก็จะมีการเขียนไว้เป็นแบบสั้นมากๆแค่นี้เองคือในหนึ่งสไลด์ไปเขียนแค่ตรงเนี้ยน้อยมากคือแบบเป็นสีแดงๆว่าสำคัญอะไรเงี้ยครั้งที่3นะคะก็คือเป็นการอ่านช่วงก่อนสอบเลยก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้เบฟสอบตอนเช้าเบฟจะตื่นขึ้นมาก่อนเวลาสอบประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะเพื่อมาทบทวนเบฟก็จะเปิดผ่านแล้วก็อ่านแค่ตรงที่เป็นสีแดงที่เราเขียนไว้เท่านั้นกับตรงที่ไฮไลท์เท่านั้นนอกนั้นเราจะไม่อ่านนะคะถ้ามันเป็นเนื้อหาเยอะๆมากๆเบฟจะทำเป็นสรุปไว้เนาะแล้วเบฟก็จะอ่านแค่สรุปตรงนั้นก่อนสอบต่อไปนะคะก็เทคนิคการจำของเบฟนะคะคือเราก็ต้องดูก่อนนะว่ามันต้องจำถึงขนาดไหนนะคะอย่างเช่นถ้ามันเป็นการจำแบบที่เราต้องจำชื่อแล้วเราต้องสะกดให้ถูกด้วยสอบข้อเขียนแล้วมันต้องสะกดให้ถูกอย่างเงี้ยเบฟจะทำอย่างนี้นะคะทุกคนคือเบฟก็จะมีการแบบว่าเขียนลงไปบนกระดาษนี้เลยแบบเหมือนแนวคัดไทยอ่ะก็คือเขียน1ครั้งอันไหนจำได้แล้วก็ผ่านถ้ายังจำไม่ได้เขียนอีกเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะจำได้ทั้งถูกตัวนะคะแต่ว่าคืออย่างความจำของเรามันก็มีจำกัดแล้วแบบมันหลายตัวมากๆเป็น100ตัวอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการแบ่งวันด้วยวันละ20คำอย่างเงี้ยต้องจำให้หมดได้นะวันนี้ต้องจำ20คำแล้วเสร็จแล้ววันถัดมาเบฟก็ต้องจำ20คำของเก่าให้ได้ด้วยเบฟจะมีการทวนนะของเก่ายังจำได้อยู่ไหมแล้วก็ค่อยเติมของใหม่เข้าไปอีก20คำเบฟก็จะใช้เทคนิคนี้อย่างเช่นพวกแบบว่าจำยาจำชื่อวงจำพืชก็คือจะใช้แนวนี้นะคะในการจำเนาะอย่างวิชาเม็ดเค็มนะคะหรือว่าพวกออร์แกนิกเค็มที่มันต้องวาดรูปอะคือเราไม่สามารถจำได้ถ้าเราไม่วาดนะคะนี่เบฟก็จะมีการวาดนี้เลยเบฟจะมีการวาดโครงสร้างหลักไว้เอ๊ะถ้าสมมติว่าเติมตรงนี้ได้อะไรต้องคิดออกมาให้ได้จำให้ได้อย่างเงี้ยก็จะมีการวาดไปนะคะต้องฝึกวาดนะแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึงก็คือทำสรุปถ้าสมมติว่ามันเป็นวิชาเนื้อหาเยอะๆใช่ไหมจะจำให้ได้ต้องทำสรุปนะคะต้องสรุปไปเลยประมาณนี้แหละที่สามารถจำได้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ช่วยได้แต่ว่าพยายามอย่าใช้สีเยอะมากนะคะเพราะว่าคือการใช้สีเยอะๆมันก็ลายตาเราก็ใช้ประมาณ 1-2 สีไฮไลท์ไว้แบบว่าอันไหนยังจำไม่ได้ก็เปลี่ยนสีไฮไลท์ให้มันแบบเข้มขึ้นเนี่ยให้มันจำได้นะคะต่อไปนะคะก็คือเรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยมนะคะก็เป็นหัวข้อที่แบบว่าอธิบายยากนิดนึงนะคะหลักๆเราก็ต้องมีทั้งความตั้งใจมุ่งมั่นความมีแพชชั่นในการจะได้เกียรตินิยมด้วยนะคะเราจะต้องมีการคำนวณเกียรติด้วยอันนี้สำคัญอย่างของเบบที่จุฬาเกียรตินิยมอันดับ2คือ3เกียรติ 3.2 ส่วนเกียรตินิยมอันดับ1คือ 3.6 นะคะคือเกียรติ GPAC เกียรติสะสมรวมทั้งหมดหลังจากจบเรียนจบมาเนาะเราก็จะต้องมีการคำนวณเกียรตินะคะก็อย่างที่เว็บบอกไปข้างต้นนะคะว่าเว็บเลือกอ่านหนังสือตามหน่วยกิตเพราะว่าเวลาเกรดออกอะคำนวณเกรดมันคือตามหน่วยกิตคือมหาลัยมันจะมีเป็น A B C D แล้วก็ F A นะคะก็คือเกียรติ4เป็น B บวกเกียรติ 3.5 B 3 C บวกคือ 2.5 C คือ2แล้วก็ D ก็คือ1ก็ถ้า F ก็คือตกเรียนใหม่วิชาที่มีหน่วยกิต4หน่วยกิตอย่างเงี้ยเทอมนึงมันจะมีหน่วยกิตรวมประมาณ 22-24 หน่วยกิตใช่ไหมอย่างวิชาที่มันมี4หน่วยกิตอะถ้าสมมติว่าเราได้ A อะ A คือเทียบเท่ากับ4มันเราคือการเอามาคูณกัน4คูณ4เท่ากับ16แต่ว่าถ้าเราได้เกรด C ในวิชานั้นอะก็คือ4คูณ2เท่ากับ8เกรดหายไปครึ่งนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราได้เป็นเกรด A กับเกรด C ในวิชาที่4หน่วยกิตอะคือเกรดมันต่างกันมากๆเลยนะคะทุกคนจะต้องโฟกัสไปที่วิชาที่3ถึง4หน่วยกิตอย่างน้อยต้องได้ B ขึ้นนะคะถ้าจะดีมากถ้าได้ B บวกในวิชาที่มัน1หน่วยกิตอะเหมือนถ้าสมมติว่าเราได้ A กับได้ C มันก็ต่างกันแค่2หน่วยเข้าใจปะ F ส่วนไหนจะประมาณ40คะแนนรวม40เต็ม100จากมิดเทอมกับไฟนอลรวมกันอะรวมกันได้40เนี่ยก็คือจะได้ F ใช่ไหมคะบางคนก็คือถ้าสมมติว่ามิดเทอมแบบได้น้อยมากอย่างเช่นได้10แล้วก็ไม่มีความมั่นใจว่าตอนปลายภาคอะเราจะแบบทำให้ได้ถึง40ให้ได้อะเขาก็จะมีการถอนวิชานั้นออกหรือว่าเรียกว่าวิดดอติด W อะก็คือถอนออกได้เราก็จะไม่มีประวัติว่าเราได้ F แต่ว่าถ้าเราไม่ถอนออกอะแล้วเราไปได้ F อะทุกคนเราก็จะหมดสิทธิ์ในการได้เกียรตินิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการวางแผนด้วยเนาะทุกคนจะต้องโฟกัสไปที่วิชาที่3ถึง4หน่วยกิตอย่างน้อยต้องได้ B ขึ้นนะคะถ้าจะดีมากถ้าได้ B บวกทุกเทอมที่เราทำคะแนนออกมาได้อ่ะเราต้องพยายามเลี่ยง C กับ D นะคะถ้าอยากได้เกียรตินิยมอันดับ1อ่ะประมาณนั้นนะคะเกียรตินิยมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะถ้าเรามีความตั้งใจนะคะเราก็สามารถได้เกียรตินิยมนะคะทุกคนเรื่องแอปจดสรุปนะคะคือช่วงนี้คือคนคงแบบว่าคนก็คงเริ่มเรียนด้วยก
การใช้ iPad จดแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนรุ่นใหม่ที่มันออกมามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็หลังจากคิดแล้วก็คือแบบถ้าเรียน 4-6 ปีอ่ะมันคุ้มนะทุกคนกับการที่เราไปซีล็อกชีทเยอะๆอ่ะอันนี้คุ้มกว่าเยอะเลยแล้วก็แบบว่าชีทไม่หายไปด้วยนะคะสามารถอยู่ในนี้ได้แบบจนถึงเราแบบว่าแก่เลยแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบเบฟเพิ่งมาใช้ตอนปี6เบฟก็จะไม่ค่อยฉันทัดเรื่องการใช้ iPad นะคะก็เดี๋ยวให้น้องบีมาแอบพูดนิดนึงแล้วกันนะคะว่าใช้อะไรจดบ้างใช้แอปอะไรแอปอะไรที่จำเป็นต้องมีเนาะเดี๋ยวขอพูดเฉพาะตรงที่ตัวเองใช้นะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเสียเงินกับไม่เสียเงินจะมาพูดถึงแอป Lecture ก่อนนะตอนที่บิมเรียนอยู่อ่ะมันมีอยู่2แอปที่มีคนนิยมใช้นะคะก็คือแอปแรกอ่ะชื่อ Good Note แอปที่2อ่ะชื่อ Notability บิมอ่ะเป็นคนชอบใช้ Good Note Good Note ก่อนเนาะว่าGood Note เนี่ยมันใช้แล้วว่ารู้สึกว่าชอบในแบบตัวสีปากกาตัวเนื้อไฮไลท์ของเขาคือไฮไลท์อ่ะมันเหมือนไฮไลท์กับกระดาษจริงๆคือมันมีความพาสเทลอ่ะเวลาขีดไปปุ๊บอ่ะมันไม่ทับตัวหนังสืออ่ะตัวหนังสือมันยังจะป๊อปอัพขึ้นมาอยู่แล้วก็สามารถแอดรูปอ่ะให้กลายเป็นหน้าสไลด์ใหม่ได้แล้วก็ตัวโฟลเดอร์อ่ะคือเขาเหมือนแยกโฟลเดอร์ได้ถี่มากอ่ะคือในโฟลเดอร์ก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้อีกสามารถสร้างได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันดูง่ายมากขึ้นนะในขณะที่ตัว Notability อันนี้คือถามความรู้สึกจากเพื่อนมามันมีข้อดีตรงที่มันอ่ะกินแบตน้อยแล้วก็กินพื้นที่เมมโมรีน้อยคือมันทำให้ไฟล์มันดูคอมแพคมากขึ้นอ่ะนอกจากนี้สามารถอัดเสียงได้ทุกคนคือเพื่อนๆอ่ะสามารถกดอัดเสียงไปด้วยจดเลคเชอร์ไปได้ด้วยแล้วพอเราย้อนกลับมาอีกครั้งอ่ะเรากดตรงที่เราเลคเชอร์ก็จะได้ยินเสียงตรงที่เราอัดอ่ะพร้อมกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบฟังคลิปเสียงย้อนแล้วไอ้คลิปเสียงเนี่ยก็สามารถเร่งเสียงคูณ2คูณ 1.5 อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะถัดมานะคะก็คือเป็นตัวที่ใช้โยนรูปภาพลงไปอันนี้คือแนะนำมากนะแล้วถ่ายรูปไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สามารถโยนรูปอ่ะเข้าไปในแอปที่ชื่อว่า Google Photo ได้สามารถเก็บรูปได้เยอะมากอ่ะคือตอนนี้ใช้มา 5-6 ปีไม่เต็มเลยแต่ว่ารูปอ่ะความละเอียดมันก็จะน้อยลงหน่อยนะถัดมานะคะก็คือการใช้แอปสแกนเนอร์อันแรกนะคะก็คือ Evernote Scannable แล้วก็แอปที่2นะคะก็คือ Office Lens ซึ่งมันก็คือตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแอปแล้วเป็น Microsoft Lensบีมชอบที่จะเหมือนเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF ที่มันเป็น1สไลด์ต่อ1หน้าเนี่ยให้กลายเป็น4สไลด์ต่อ1หน้าให้มันกลายเป็น4ช่องอะเพราะฉะนั้นบีมก็จะมีอีกแอปนึงที่ซื้อมาเก็บไว้แล้วก็จ่ายไปรายเดือนนะคะชื่อว่า PDF Photo คือแอปนี้มันสามารถทำให้1สไลด์เป็น4สไลด์ได้แล้วก็สามารถทำให้สไลด์อะกลายเป็นขาวดำได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายแพงนะคะจ่ายเป็นรายเดือนด้วยก็คือแพงอยู่ดังนั้นอะบีมก็จะมีบางช่วงที่เหมือนเสิร์ช Google เอาอะแบบ PDF Resizer อะไรเงี้ยมันก็มีให้ฟรีนะแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นแอปที่ใช้ในการคำนวณค่ะชื่อว่า MyScript Calculator แอปเนี้ยเวลาที่เราเขียนตัวเลขแล้วก็เขียนสูตรลงไปอะคือมันเขียนได้เหมือนกระดาษอะทุกคนแล้วมันก็ออกมาเป็นคำตอบให้เราเลยหรือคือเราสามารถใส่เป็น square root ส่วนอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วมันก็ออกมาได้เหมือนตอนที่เราทดในกระดาษอะคือง่ายมากอะง่ายกว่าการแบบคีย์เครื่องคิดเลขแต่แอปเนี้ยต้องเสียตังค์นะคะแต่ว่าเสียตังค์ครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแต่ขอแนะนำแอปที่ใช้หาเทมเพลตนะคะก็คือแอป Canva ตัว Canva เนี่ยคือไม่ใช่แค่ทำ presentation ที่เป็น PowerPoint อ่ะคือสามารถทำ infographic ได้ทำโลโก้ทำแบบเป็นตัวโพสใน IG ใน Facebook ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันอ่ะเป็นดีไซน์แบบที่เขาคิดมาแล้วอ่ะคือมันดีมากแล้วมันก็ใช้ง่ายแล้วมันก็สวยถัดมานะคะก็คือตอนทำ presentation เนี่ยก็เหมือนอยากได้ตัวไอคอนสวยๆที่เป็น PNG ไม่มีพื้นหลังทุกคนลองคีย์เข้าไปว่าแฟลตไอคอนนะคะจะเห็นว่ามันมีตัวไอคอนที่เป็นไฟล์ PNG อ่ะเยอะมากแล้วไอคอนมันก็จะเป็นแบบสมัยใหม่อ่ะทำให้สไลด์เราสวยขึ้นตกแต่งสไลด์ได้อะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนสีตัวไอคอนได้ด้วยถ้าเราล็อกอินเข้าไปนะคะเบ๊บมีทำ question and answer นะคะคือทำไว้ใน IG นะคะว่าจะทำคลิปอ่านหนังสือมีใครอยากรู้อะไรบ้างเนาะก็คือมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเบบก็เลยคัดคำถามมาจะตอบนะคะก็คำถามแรกไม่มีแพชชั่นอ่านหนังสือเลยทำยังไงให้ขยันอ่านนะคะอันนี้ก็คือส่วนตัวนะรู้สึกว่าแพชชั่นมันเป็นความมุ่งมั่นของแต่ละคนสู้เขานะคะแล้วก็ท้อมากทำยังไงดีไม่มีอารมณ์อยากเรียนหนังสือเลยนะคะเรื่องท้อคือเบบก็ท้อเหมือนกันนะคะคือเราอ่ะเป็นคณะที่เรียน6ปีใช่ป่ะแล้วแต่ละครั้งที่สอบคือรู้สึกว่ามันโคตรหนักเลยเหมือนแบบทำเท่าที่เราทำไหวอ่ะเนาะคือเวลาเรียนอ่ะเราก็ต้องมีหาเวลาพักให้ตัวเองบ้างนะคะอาจจะมีเวลาพักบ้างเช่นแบบว่าเข้า YouTube ไปดูอะไรที่เราชอบสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเป็นการแบบผ่อนคลายสมองหรือว่าช่วงสอบเบบก็จะมีการแบบไปออกกำลังกายอะไรมันก็ช่วยได้หรือว่าทำอะไรที่เป็นงานอดิเรกช่วยด้วยนะคะแบบไม่จำเป็นต้องเรียนตลอดเวลาเนาะมีคนถามว่าทำยังไงไม่ให้ลืมเรื่องเก่าที่อ่านคะก็
การอ่านหนังสือก็อย่างที่แบบพูดไปข้างต้นนะคะว่าเราจะต้องมีการอ่านเรื่องที่ต้องท่องจำอ่ะอาจต้องเอาไว้หลังๆเนาะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราอ่านหลายๆวิชาอัดๆเข้าไปแล้วเรื่องแรกๆที่เราอ่านและตอนแรกมันจะลืมสำคัญมากๆเลยก็คือการที่เราอ่ะอ่านก่อนเข้าห้องสอบนะคะสมองเราจะเปิดรับขั้นสุดนะคะเป็นช่วงที่แบบเบบคิดว่ามีประโยชน์มากที่สุดพอเข้าห้องสอบปุ๊บก็รีบการรีบทำเลยนะคะแบบว่ามันคือการใช้ความทรงจำระยะสั้นนะคะคำถามที่3พี่เบบเรียนพิเศษไหมคะคือตอนอยู่มหาลัยแบบไม่ได้เรียนพิเศษเลยนะคะก็คืออ่านเองทั้งหมดแล้วก็ทุกคนที่เป็นเพื่อนมหาลัยก็ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยอะนะอย่างเราเรียนคณะเภสัชใช่ปะเราคิดว่าการเรียนพิเศษมันไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบเป็นคณะที่ต้องใช้ความเข้าใจและการท่องจำเป็นพิเศษอ่านเองมันจะดีกว่านะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบถ้าไม่อยากเรียนพิเศษเนี้ยก็หาเพื่อนจัดกลุ่มติวอย่างงี้ก็ได้นะแบบว่าผัดกันนะคะคำถามที่4จัดการกับความโลภเวลาสอบยังไงอย่างถ้าเราโลภในการทำข้อสอบใช่ปะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนอย่างเงี้ย1ทีนะคะแล้วอย่างของเราอ่ะเขาให้เอายาดมเข้าห้องสอบด้วยเราก็เอายาดมไปดมนะคะถ้าสมมติว่าข้อไหนที่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรือว่าต้องใช้เวลานานในการคิดการตอบเราจะข้ามข้อนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็ไปทำข้ออื่นก่อนถ้าสมมติว่าเวลาเหลือค่อยย้อนกลับมาทำข้อนั้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบให้ดีนะคะ question ต่อไปอ่านไม่ทันเทดีไหมคือเบมไม่แนะนำให้เทนะคะทุกคนการเทมันเป็นอะไรที่เหมือนเวลาเราเข้าไปทำข้อสอบเราจะไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเรื่องนั้นมาคือใช้การเดาอย่างเดียวแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นข้อสอบข้อกายยังดีหน่อยแต่ข้อเขียนก็คือเราตอบไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าอ่านไม่ทันนะสำหรับเบมเบมว่าการพยายามเปิดผ่านให้มันรู้บ้างยังดีกว่าการเทแบบไม่อ่านเลยจบแล้วนะคะกับเทคนิคการอ่านหนังสือของเบมก็ถ้าใครดูจนจบก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่แบบกำลังเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบมหาลัยนะคะโดยเฉพาะแบบปีแรกๆเนาะที่เราแบบยังไม่รู้ว่าอ่านยังไงถึงจะเวิร์กที่สุดนะคะเพราะว่าการสอบมหาลัยกับการสอบม.ปลายอ่ะมันต่างกันมากๆทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนบ๊ายบายสู้เขา